สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเดอะยุทธสตอรี่กับผมยุทธนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมตลาดนัดคลองถมที่เมืองสิงห์บุรีนะครับครับวันนี้นะครับผมก็มีน้องนัดมาช่วยภาคเสียงมาพาชมตลาดนัดเมืองสิงห์บุรีนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเดินคลองถมสิงห์บุรีนะคะหรืออีกเรียกในอีกอย่างหนึ่งว่าตลาดถนนคนเดินนะคะคลองถมสิงห์บุรีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของมือสองแล้วก็ของกินแล้วก็ของใช้นี่จะเป็นพวกของมือสองพวกอะไรต่างๆนะคะถนนคนเดินสิงห์บุรียาวมากแล้วก็กว้างแล้วก็ไกลมีกัน2โซนนะคะมีโซนที่เป็นโซนด้านนอกที่จะเป็นโซนถนนส่วนถนนยาวค่ะยาวเป็นประมาณกิโลถึง2กิโลได้เลยค่ะส่วนใหญ่คนที่มาเดินตลาดถนนคนเดินก็จะมาหาของกินหาของใช้บางคนก็มาหาพวกอะไหล่รถแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกวัยรุ่นที่ชอบมาเดินหาอะไหล่รถไปแต่งรถส่วนใหญ่เป็นอะไหล่มือสองเยอะอันนี้จะเป็นร้านลำโพงนะคะพวกมีเครื่องเสียเป็นอาหารเป็นนกกระทาย่างนะคะอร่อยเหมือนกันนะคะเราเคยซื้อลองไปชิมดูแล้วเมียนยางรถยนต์นะคะยางรถเครื่องยางรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นยางประเภทแบบก็จะไม่แนวมือสองนะแล้วก็แบบเป็นพวกกงล้อมือสองมีเยอะค่ะของมือสองมันจะเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าแม่ค้าเอาของมือสองมาขายกันเยอะทั้งของตกแต่งบ้านทั้งทุกอย่างอะค่ะใครผ่านมาหรืออยู่ในละแวกใกล้ๆเคียงก็ลองมาเดินกันดูนะคะมันมีทุกอย่างอะมันไม่ใช่ว่ามีแต่มือสองก็มีทั้งมือหนึ่งมือสองแต่เอารับรองว่ากรุณามาแต่วันๆ นะถ้าอยากเดินให้รอบและเดินให้สุดเพราะว่าเฉพาะช่วงที่เป็นช่วงของถนนคนเดินนะคะก็ยาวตกเป็นกิโลสองกิโลแล้วล่ะค่ะเรื่องของอาหารการกินของที่ตลาดคลองถมสิงห์บุรีของเรานี่เป็นอาหารการกินที่มีรสชาติดีนะคะอร่อยอร่อยหลายอย่างเลยอะรับรองว่ามาเกียมตังพกตังกันมาเถอะค่ะไม่ได้ของใช้ไม่ได้ของฝากอย่างอื่นก็ได้ของกินกลับไปแน่นอนแล้วค่ะมีทั้งพระเครื่องมีทุกอย่างไม่ได้ว่ามีแต่เฉพาะอะไหล่รถเสื้อผ้ามีทุกอย่างที่นี่ผลไม้ลากไม้เราก็มีหรือจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะคะฟิล์มติดเคสโทรศัพท์ฟิล์ม
คีย์ชาร์จแบตเอ้ยขาตั้งกล้องเอ้ยยันลอตเตอรี่แหละค่ะก็เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของคนสิงห์บุรีอีกแบบหนึ่งมีครบมีทุกอย่างมาเลยที่เดียวจบอาจจะเป็นพอทัดมือสองคอมมือสองเดินกันเพลินๆเลยค่ะแดดล่มลมตกบรรยากาศเย็นยามเย็นเดินเลือกซื้อข้าวซื้อของแบบสบายใจมากโดยเรื่องแม่ค้าพ่อค้าเป็นกันเองต่อรองราคาสบายสบายเลยค่ะแล้วพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้ในจังหวัดสิงห์บุรีทุกคนยิ้มแย้มแต่ถ้าถามว่าในตลาดสิงห์บุรีในตลาดคลองถมสิงห์บุรีหรือถนนคนเดินของสิงห์บุรีนะคะอะไรยืนหนึ่งบอกได้เลยว่าอาหารยืนหนึ่งแล้วก็รองลงมาเป็นเสื้อผ้าแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกของใช้มือสองแล้วก็ร้านเคสโทรศัพท์ร้านอุปกรณ์ไอทีแต่ถ้ายืนหนึ่งจริงๆเลยของชาวสิงห์บุรีเลยคือต้องอาหารการกินค่ะอาหารการกินนี่ยืนหนึ่งค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนในโดมนะคะในโดมนี้ก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็เคสโทรศัพท์แต่ที่เยอะที่สุดก็คือเสื้อผ้านะคะในโดมเนี่ยมีทั้งแนววินเทจแนวสไตล์วัยรุ่นมีร้านกระเป๋าหลากหลายนะคะทั้งแบรนด์แล้วก็ไม่แบรนด์นะคะได้อย่างในถนนคนเดินของสิงห์บุรีนี่ก็จะแบบว่ามีแบบวัยรุ่นที่แบบหารายได้พิเศษเสริมบางคนก็จะเอาเคสโทรศัพท์มานั่งขายรองเท้ากระเป๋าแล้วก็พวกเสื้อผ้าของตัวเองมือสองเนี้ยค่ะมานั่งขายหารายได้พิเศษเพราะว่าในสิงห์บุรีของเรามีโรงเรียนเยอะไหมมีเยอะนะคะเฉพาะในตัวเมืองก็ 4-5 แห่งแล้วค่ะในโซนอาหารก็จะมีซูชินะคะก็จะเป็นพวกพืชผักพื้นบ้านที่เขาเอามาทำกันแล้วก็เป็นกับข้าวพื้นบ้านของทางสิงห์บุรีก็จะเป็นพวกปลาแห้งปลาเกลือปลาเค็มก็จะเป็นของหวานต่างๆนานานะคะเดินๆเพลินๆสบายๆอาหารการกินเยอะที่นี่รวมสมบูรณ์ด้วยอาหารนะคะมีทั้งของคาวของหวานผลไม้มีเย็นน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งยกกันมาทั้งลังเลยค่ะถามถึงรสชาติอาหารนะคะรสชาติอาหารที่นี่ถือว่าอร่อยไหมก็ถือว่าอร่อยนะคะ
ทานได้ในระดับหนึ่งแล้วก็รสชาติของอาหารเทียบกับตลาดของผมที่อื่นก็คงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่หรอกค่ะขาดไม่ได้ทุกที่เลยต้องมีหวยมาเดินในตลาดคลองถมสิงห์บุรีเนี่ยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปการพาเดินเที่ยวตลาดคลองถมสิงห์บุรีลงเพียงเท่านี้นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ